ด้วยครับผมจะทำยังไงดีจะให้ทิ้งผมก็ทำไม่ลงเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาวไทยที่มากความสามารถจริงๆค่ะอย่างคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาที่เล่นอยู่ในวงการของข่าวสารบ้านเมืองมานานและมีคนเคารพนับถือมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าสรยุทธ์นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเขาเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังมากความสามารถที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านจอแก้วอยู่บ่อยครั้งและเห็นโพสต์ข่าวต่างๆผ่านทาง Facebook ค่ะโดยสรยุทธ์นั้นเป็นกรรมกรข่าวล่าสุดได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปชีวิตประจำวันของตัวเองสุดเอ็นดูรู้เลยว่าเป็นทาสแมวจริงๆโดยระบุแคปชั่นลงคลิปว่าปรึกษาหน่อยครับทำไงดีทาสแมวโดยในคลิปสรยุทธ์นั้นมีการพูดถึงน้องแมวตัวในคลิปที่ขี้อ้อนซึ่งเขาก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าเลี้ยงไม่ได้เพราะมีเจ้าลำด่วนเป็นสุนัขอยู่แล้วแต่จะทิ้งน้องเหมียวตัวนี้ก็คงทำไม่ลงได้แต่พาน้องไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูทั้งคนทั้งแมวบอกว่าตกเป็นทาสแมวแล้วเรียบร้อยเลยล่ะค่ะ